คมสารคดีสร้างสารรค์สิ่งที่ดีเพื่อทุกสรรพสิ่งสวัสดีครับคลิปนี้ป้างคอมสารคดีเสนอหนังสือเสียงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการพศ2 5 5พภูมิพลอดุลยะเดชปรให้ไวนะ้ณวันที่25ทธันวาคมพศ2 5 5พ เป็นปีที่63ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุละยะเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักการการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการอาศัยอำนาจตามความในมาตราหนึ่ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา3ทับหนึ่งซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่5พศ2545มาตรา52วรรคสามมาตรา53ทับหนึ่งวรรคสามและมาตรา53ทับสองแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่7พศ2550จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชกิจสีรกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้มาตราหนึ่งพระราชกิจสีกานี้เรียกว่าพระราชกิจสีรกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการพศ2551มาตราส พระราชกิจสเดียรนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตราสามในพระราชกิจสเดียรนี้จังหวัดหมายความว่าจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแต่ไม่รวมถึงกรุงเทพมหานครกลุ่มจังหวัดหมายความว่ากลุ่มจังหวัดที่จัดตั้งตามมาตรา26 กนจหมายความว่าคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกบจหมายความว่าคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการกบกหมายความว่าคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการแผนพัฒนาจังหวัดหมายความว่ารายการเกี่ยวกับโครงการและแผนงานต่างๆของจังหวัดที่จําเป็นต้องจัดทํา เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาของจังหวัดในอนาคตแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดหมายความว่ารายการเกี่ยวกับโครงการและแผนงานต่างๆของกลุ่มจังหวัดที่จำเป็นต้องจัดทำเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดในอนาคตแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหมายความว่าแผนที่แปลงแผนพัฒนาจังหวัด สู่การปฏิบัติโดยระบุถึงโครงการต่างๆที่จำเป็นต้องดำเนินการในจังหวัดในแต่ละปีงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาของจังหวัดทั้งนี้ไม่ว่าโครงการนั้นจะดำเนินการโดยจังหวัดกระทรวงทบวงกลมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือเอกชนแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดหมายความว่า แผนที่แปลงแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดสู่การปฏิบัติโดยระบุถึงโครงการต่างๆที่จำเป็นต้องดำเนินการในกลุ่มจังหวัดในแต่ละปีงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดทั้งนี้ไม่ว่าโครงการนั้นจะดำเนินการโดยจังหวัดกลุ่มจังหวัดกระทรวงทบวงกรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือเอกชน งบประมาณจังหวัดหมายความว่ารายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จังหวัดยื่นคำขอจัดตั้งต่อสำนักงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดงบประมาณกลุ่มจังหวัดหมายความว่ารายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กลุ่มจังหวัดยื่นคำขอจัดตั้งต่อสำนักงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ภาคประชาสังคมหมายความว่าสภาองค์กรชุมชนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยสภาองค์กรชุมชนและองค์กรภาคประชาสังคมอื่นที่กนจกำหนดพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหมายความรวมถึงพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายด้วยมาตราสี่ การปฏิบัติตามพระราชกิจสเกีารนี้ในเรื่องใดยังไม่สมควรที่ส่วนราชการจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดใดจะปฏิบัติหรือปฏิบัติอย่างมีเงื่อนไขยอย่างใดให้กนจมีอำนาจกำหนดได้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการตามพระราชกิจสเกีารนี้คณะรัฐมนตรีอาจมีมติตามข้อเสนอแนะของกอนจยกเว้น ให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งของทางราชการที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไปในเรื่องใดก็ได้มาตรา5ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีการนี้หมวดหนึ่งการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการมาตรา6 การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการให้คำนึงถึงหลักการดังต่อไปนี้ 1. การบริหารงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดหรือแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแล้วแต่กรณี 2. การสร้างโอกาสและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาสังคมในจังหวัดเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และการแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3. การกระจายอำนาจการตัดสินใจลงไปสู่ระดับผู้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ 4. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถิ่นมีความพร้อมในการรับรองการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5. การปฏิบัติกิจการบ้านเมืองที่ดีมีความโปร่งใสและ มีการตรวจสอบผลสำเร็จของการปฏิบัติราชการ6การบริหารงบประมาณจังหวัดให้เป็นไปตามวิธีการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามที่กนาจากำหนดตามข้อเสนอแนะของสำนักงบประมาณมาตรา7ให้มีคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการประกอบด้วย1นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ2 รองนายกรัฐมนตรีทุกคนรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีปลัดกระทรวงมหาดไทยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้ำนวยการสำนักงบประมาณและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการ 3. นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการ4 ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการ5ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการซึ่งประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกำหนดไม่เกิน3คนเป็นกรรมการ6ผู้แทนภาคประชาสังคมที่นายกร,รัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกิน2คนเป็นกรรมการให้เลขาธิการคณะกรรมการ พัฒนาระบบราชการเป็นกรรมการและเลขานุการรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการาก,าราาการำหนดและข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาไทยคนหนึ่งที่ประลัดกระทรวงมหาไทยกำหนดเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการตามวงเล็บ6มีวาระอยู่ในตำแหน่งกล่าวละ3ปี องประชุมและการประชุมของกนจให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาตรา8กนจมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. กํากำหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสามารถบริหารงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ในเขตจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด 2. กำหนดนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแผนปฏิบัติราชการาประจำปีของจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดการจัดทำและบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด 3. พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดและคำของงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 4. กำกับดูแลการดำเนินการตามวงเล็บ1และวงเล็บ2ให้เกิดผลสมบริษ์ 5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆตามที่มอบหมาย 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายคณะอนุกรรมการตามวงเล็บ5อย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการด้านแผนและด้านงบประมาณมาตรา9ให้สำนักงานกพอพรอทำหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของกอนอจอและหน้าที่อื่นตามที่กอนอจอกำหนด มาตราสิบในจังหวัดหนึ่งให้มีคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการคณะหนึ่งประกอบด้วย1ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ2รองผู้ว่าราชการจังหวัดทุกคนเป็นกรรมการ 3. ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการที่มีสำนักง,งานอยู่ในจังหวัด ไม่ว่าจะมีฐานะเป็นราชก,ก,การบริหารส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหารส่วนกลางเป็นกรรมการ 4. ผู้แทนรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินกิจการอยู่ในจังหวัดเป็นกรรมการ 5. ผู้แทนหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีสำนักง,งานอยู่ในจังหวัดเป็นกรรมการ 6. ผู้แทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการ 7. ผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการ ประธานกรรมการหอ,อการค้าจังหวัดและประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นกรรมการให้หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการกรรมการตามวงเล็บ3 4และ5ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้งตามจำนวนหลักเกณฑ์และวิธีการที่กนาจาก,กำหนดจำนวนหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้แทนบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวงเล็บ6และผู้แทนภาคประชาสังคมตามวงเล็บ7 ให้เป็นไปตามที่กอนอจอกำหนดโดยให้คำนึงถึงสัดส,ส่วนของหญิงและชายที่ใกล้เคียงกันกรรมการตามวงเล็บ 3, 4, 5, 6หและ7มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ3ปีองค์ประชุมและการประชุมของกอบจให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาตราสิบเอ็กอบจมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. วางแนวทางปฏิบัติและอำนวยการให้การบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัด เป็นไปตามหลักการนโยบายและระบบตามที่กอนอจอกำหนด 2. จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเสนอต่อที่ประชุมตามมาตรา19เพื่อรับฟังความคิดเห็น 3. ส่งเสริมประสานความร่วมมือการพัฒนาระหว่างภาครัฐภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจเอกชนเพื่อสร้างบรรยากาศให้เอื้ออำนวยต่อการลงทุนและชักชวนภาคธุรกิจเอกชนมาลงทุนในจังหวัด และให้มีการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน 4. จัดทำบันทึกความเข้าใจกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด 5. วิเคราะห์บูรณาการและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำจังหวัดของจังหวัดและคำของบประมาณจังหวัดก่อนนำเสนอต่อกอนอจ กำกับให้คำแนะนำติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและรายงานกนจ7แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆตามที่มอบหมาย8ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กนจหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายในกรณีที่กบจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดต,ตามวงเล็บสอง คณะอนุกรรมการดังกล่าวอย่างน้อยต้องประกอบด้วยผู้แทนตามมาตรา10วงเล็บ6ไม่น้อยกว่า3คนและผู้แทนตามมาตรา10、วงเล็บ7ไม่น้อยกว่า2คนมาตรา12ในกลุ่มจังหวัดหนึ่งให้มีคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูราการคณะหนึ่งประกอบด้วย 1. หัวหน้ากลุ่มจังหวัดตามมาตรา26เป็นประธานกรรมการส ผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดทุกจังหวัดเป็นรองประธานกรรมการ3ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดในกลุ่มจังหวัดจังหวัดละไม่เกิน2คนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งเป็นกรรมการ4นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดทุกจังหวัดเป็นกรรมการ5นายกเทศมนตรีในกลุ่มจังหวัดจังหวัดละ1คนเป็นกรรมการ6 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในกลุ่มจังหวัดจังหวัดละหนึ่งคนเป็นกรรมการ 7. ผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการ 8. ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนเป็นกรรมการจังหวัดใดมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งประกอบด้วยผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด้วย ให้ประลัดกระทรวงมหาไทยแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาไทยคนหนึ่งเป็นกรมกร,นกรมการและเลขานุการและหัวหน้าสำนักงานจังหวัดของทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการตามวงเล็บห้าและวงเล็บ6ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กอนจกำหนดจำนวนหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้แทนภาคประชาะชสังคมตามวงเล็บ7และ ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนตามวงเล็บ8ให้เป็นไปตามที่กนจกำหนดโดยต้องคำนึงถึงสัดส่วนของหญิงและชายที่ใกล้เคียงกันกรรมการตามวงเล็บ3และวงเล็บ7มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ3ปีองค์ประชุมและการประชุมของกอบกให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาตรา13กบกมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้1 วางแนวทางปฏิบัติและอำนวยการให้การบริหารงานแบบบุรณาการในกลุ่มจังหวัดเป็นไปตามหลักการนโยบายและระบบตามที่กนจกำหนด 2. จัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเสนอต่อที่ประชุมตามมาตรา19เพื่อรับฟังความคิดเห็น 3. ส่งเสริมประสานความร่วมมือการพัฒนาระหว่างภาครัฐภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจเอกชน และแก้ไขปัญหาภายในกลุ่มจังหวัดและระหว่างกลุ่มจังหวัดเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน 4. วิเคราะห์บูรณาการและให้ความเห็นชอบรายละเอียดการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดและคำของ,งบประมาณกลุ่มจังหวัดก่อนนําเสนอต่อกอนอจอ 5. กกำกับ ให้คำแนะนำติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดและรายงานกรนจ6แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆตามที่มอบหมาย 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กรนจหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายในกรณีที่กบกแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จัดทำแผนพัฒนา,ากลุ่มจังหวัดตามวงเล็บสองคณะอนุกรรมการดังกล่าวอย่างน้อยต้องประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้แทนตามมาตรา12วงเล็บ4ไม่น้อยกว่า1คนผู้แทนตามมาตรา12วงเล็บ5ไม่น้อยกว่าสองคนผู้แทนตามมาตรา12วงเล็บ6ไม่น้อยกว่า3คนและผู้แทนตามมาตรา12วงเล็บ7ไม่น้อยกว่า1คนมาตรา14 เพื่อใหการบริหารงานเป็นไปตามหลักการตามที่กำหนดในมาตรา6ให้ผ้วาราชการจังหวัดปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1. บริหารงานจังหวัดโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดินแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด 2. ประสานและเชื่อมโยงหน่วยงานของรัฐซึ่งรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจเอกชนเพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของจังหวัดโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย3 บูรณาการการบริหารงบประมาณและสแสวงหาความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกฝ่ายเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด 4. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาท้องถิ่นและให้บริการพื้นฐานแก่ประชาชน 5. ้า ส่งเสริมและสนับสนุนภาคประชาสังคมให้มีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน 6. เสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้จังหวัดมีขีดสมรรถนะรองรับกระแสโลกาภิวัตน์เ กระทำตนเป็นแบบอย่างแก่ผู้ปฏิบัติงานและส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดจนการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความสามารถทักษะและทัศนคติที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานมาตรา15ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อาจบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะเหตุที่ส่วนราชการม่ได้มอบอำนาจให้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจหรือเพราะเหตุอื่นใดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานต่อกออนโดยเร็วและให้กออนเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติสั่งการต่อไปมาตรา16ให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ประสานเร่งรัดและ ติดตามการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดหมวด2การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมาตรา17ให้กออนกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและ กอบอจรับไปดำเนินการมาตรา18ให้กอบอจดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดโดยคำนึงถึงความต้องการและศักยภาพของประชาชนให้ท้องถิ่นในจังหวัดรวมตลอดถึงความพร้อมของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนและยุทธศาสตร์ระดับชาติแผนพัฒนาจังหวัดอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดของวิสัยทัศน์ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายและกล,ลยุทธ์ให้แผนพัฒนาจังหวัดมีระยะเวลา4ปีเพื่อให้ทราบถึงความต้องการและศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ตามวรรคหนึ่งให้กบจสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัดตามวิธีการที่กออนอจอกำหนด แต่กบอจอ,อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการระดับอำเภอดำเนินการประสานงานกับองค์กรต่างๆในพื้นที่ของอำเภอเพื่อให้ได้ความคิดเห็นของประชาชนเสนอเป็นข้อมูลต่อกบอจแทนการสำรวจความคิดเห็นก็ได้มาตรา19ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคลดังต่อไปนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดที่กอบอจอจัดทำตามมาตรา 18. 18.1หัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้งทำการอยู่ในจังหวัดหรือมีเขตอำนาจหน้าที่ในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหารส่วนกลาง 2. หัวหน้าหน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ บรรดาที่มีสถานที่ตั้งทำการอยู่ในจังหวัดหรือมีเขตอำนาจหน้าที่ในจังหวัด 3. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัด 4. ผู้แทนภาคประชาสังคม 5. ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนเมื่อดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วให้กบจนำผลการประชุมปรึกษาหารือและความคิดเห็นของที่ประชุมมาปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดให้สมบูรณ์ แล้วส่งกนจเพื่อพิจารณานำเสนอคณะรัฐรมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไปทั้งนี้ให้ส่งสําเนาให้กบจทราบด้วยเมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐรมนตรีและประกาศใช้แล้วการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและการดำเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าวมาตรา20ในกรณีมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดใหม่ก่อนสิ้นอายุของแผนให้ดำเนินการตามมาตรา18และมาตรา19มาตรา21ผู้แทนภาคประชาสังคมตามมาตรา19วงเล็บ4ให้ประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับการสรรหาจากแต่ละอำเภอในเขตจังหวัดอําเภอละไม่เกิน6คน ให้นายกเทศมนตรีและประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลในเขตอำเภอคัดเลือกบุคคลซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลและให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านและประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลคัดเลือกบุคคลซึ่งอยู่นอกเขตเทศบาลแล้วเสนอให้นายอำเภอจัดประชุมเพื่อสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมจากบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกข้างต้น เพื่อให้ได้จำนวนตามที่กำหนดไว้ในวรกหนึ่งหลักเกณฑ์การประชุมเพื่อสัญหาและการแจ้งรายชื่อผู้ได้รับการสัญหาตามวรกสองให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนดมาตรา22ผู้แทนภาคประชาสังคมตามมาตรา19วงเล็บ4ต้องมีคุณสมบัติด,ดังต่อไปนี้ 1. มีสัญชาติไทย 2. มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในวันสัญหา3มีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนร,ราษฎรในเขตเทศบาลหรือนอกเขตเทศบาลแล้วแต่กรณีของแต่ละอำเภอที่มีการสัรหาติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันสรรหา4มีฐานะเป็นผู้นำชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยสภาองค์กรชุมชนมาตรา23 ผู้แทนภาคประชาสังคมตามมาตรา19วงเล็บ4ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 1. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรรมการที่ปรึกษาหรือผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของพักการเมืองสไม่เป็นข้าราชการพนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำมาตรา24ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนตามมาตรา19วงเล็บ5ให้ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 1. สมาชิกหอ,อการค้าจังหวัดซึ่งคณะกรรมการหอ,อการค้าจังหวัดคัดเลือกจำนวนไม่เกิน10คน สองสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดซึ่งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดคัดเลือกจำนวนไม่เกิน10คน3ผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัดซึ่งม่ได้เป็นสมาชิกตามวงเล็บหนึ่งและวงเล็บ2จำนวนไม่เกิน10คนซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดคัดเลือกมาตรา25เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดแล้วให้กรบจ,จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด โดยอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดของโครงการเป้าหมายและผลสำเร็จของงานหน่วยงานผู้รับผิดชอบและงบประมาณที่จะต้องใช้ดาเนินการและต้องระบุให้ชัดเจนว่าโครงการหรืองานใดที่จังหวัดประสงค์จะขอตั้งงบประมาณจากสำนักงบประมาณโดยตรงทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กอนอจอกำหนดเมื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ตามวักหนึ่งแล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดส่งให้กบกเพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดหมวด3การจัดกลุ่มจังหวัดและการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดมาตรา26ให้กนจพิจารณาจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดตามวรรคหนึ่งให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดของจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดทำหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัดเว้นแต่กนจจะกำหนดเป็นอย่างอื่นมาตรา27 ให้นำความในมาตรา17มาตรา18และมาตรา25มาใช้บังคับกับก,บการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดด้วยโดยอนุโลมการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรดจกํำหนดหมวด 4. งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมาตรา28 เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดตามที่กนจเสนอแล้วให้กนจส่งให้สำนักงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณโดยสำนักงบประมาณต้องดำเนินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เพียงพอต่อการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด การส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าจังหวัดได้ยื่นคำของ,งบประมาณต่อสำนักงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณแล้วเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับงบประมาณของจังหวัดมาตรา29ในกรณีที่ส่วนราชการใดมีหน้าที่ดำเนินการในเรื่องใดและ ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับดาเนินการในเรื่องนั้นตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดให้ส่วนราชการนั้นแจ้งการได้รับการจัดสรรงบประมาณในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายใน30วันนับแต่วันที่พระร,ะราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผลใชบ้บังคับให้สำนักงบประมาณแจ้งการจัดสรรงบประมาณจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายใน30วันนับแต่วันที่สำนักงบประมาณได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งการจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายใน30วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผลใช้บังคับมาตรา30สส่วนราชการใดมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณที่ปรากฏอยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดใดกลับส่วนราชการนั้นหรือโอนไปจังหวัดอื่นให้กระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นแล้วมาตรา3าให้จังหวัดรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่แสดง ถึงผลสำเร็จรวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเสนอกอนอจอเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีและให้จัดส่งสำเนาให้สำนักงบประมาณทราบภายใน60วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณในกรณีที่สำนักงบประมาณกำหนดให้จังหวัดจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบ ที่ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกำหนดเมื่อจังหวัดได้จัดส่งสำเนาให้สำนักงบประมาณตามวรรคหนึ่งแล้วให้ถือว่าจังหวัดได้จัดทำรายงานดังกล่าวแล้วมาตรา32ให้นำความในหมวดนี้มาใช้บังคับกับการจัดทำและบริหารงบประมาณของกลุ่มจังหวัดด้วยโดยอนุโลม ในกรณีใดที่ไม่อาจปฏิบัติตามพระราชกิจสีการนี้ได้หรือไม่ได้กำหนดไว้ในพระราชกิจสีการนี้การดำเนินการในก,รณ,ในกรณีนั้นให้เป็นไปตามที่กนาจาก,กำนํำหนดด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐรมนตรีมาตรา33ให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดบูรณาการการบริหารงบประมาณกลุ่มจังหวัดให้เป็นไปตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดหมวด5 การกำกับและติดตามมาตรา34เพื่อใหการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการสามธีผลให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาไทยมีอำนาจหน้าที่เร่งรัดติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัดให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรายงานผลการติดตามและประเมินผลตามวัคหนึ่งต่อกนจอย่างน้อยปีละสองครั้งมาตรา35เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการตามแผนพัฒน,นาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดให้เกิดผลสมฤทธิ์ ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการตามพระราชกิษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้จังหวัดส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและหน่วยงานอื่นของรัฐบรรดาที่มีสำนักงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดและได้รับเงินงบประมาณเป็นการเฉพาะเพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดมีหน้าที่ต้องจัดทำบันทึกความร่วมมือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กพอพรอกำหนดความในวรรคสองให้ใช้บังคับกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครใจให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดด้วยให้นำความในวรรคหนึ่งวรรคสองและวรรคสาม,มาใช้บังคับ กับการดําเนินการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัดด้วยโดยอนุโลมบทเฉพาะการมาตรา36การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดในครั้งแรกตามพระราชกฤษฎีกานี้ให้กบจจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและให้กบก จัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดเสนอกอนอจอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบไปในคราวเดียวกันมาตรา37พระราชกิจสิการนี้ให้ใช้บังคับกับการดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2553เป็นต้นไปผู้รับสนองพระบรมราชโองการสมัครศุนทรเวสนายกรัฐรมนตรี หมายเหตุเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้คือโดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการและเนื่องจากมาตรา53ทับหแห่งพระราชบัญญัตริระเบียบบริหารราชการแผ่นด,ดินพศ2534ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตริระเบียบบริหารราชการแผ่นด,ดินฉบับที่7พศ2550 กำหนดให้จังหวัดจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาซึ่งมาตรา53ทาับสองกำหนดให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวมาใช้บังคับกับการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดด้วยโดยอนุโลมประกอบกับมาตรา52วรรค3าแห่งพระราชบัญญัติเดียวกันกำหนดให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดยื่นคำขอจัดตั้งงบประมาณได้และ ให้ถือว่าจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาจึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้